ะเป็นร้อยได้ป่ะวอยเลื่อนไปนะเก่งวันนี้เรามาร่วมไว้อะไรสิพี่เมฆเป็นวันสุดท้ายเราได้ขับเสียงมาด้วยยังไงบ้างก็มาร่วมผมพี่เมฆครับดูนะจริงๆต้องมันผ่านไปเร็วมากเลยเพราะเราคุณแม่ค่อนข้างสนิทกับทางโรงเรียนนะครับเขาจะอัปเดตเพราะว่าน้องมาเรียนอยู่ตลอดเลยครับแล้วคราวนี้ก็เลยคือช่วงที่ตอนที่อยู่ในห้องอะครับก็ยังอัปเดตอาการกันอยู่แต่ว่าสักพักก็คุณแม่ก็โทรมาบอกว่าไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็รอให้ครอบครัวเขาบอกก่อนเชียร์แล้วก็โปรเซพาที่ขับเราแต่งชุดจากอะไรโปรเซพาก็แต่งชุดก็เขียนเรื่องราวของพี่เมฆเลยครับเขียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระเอกเรื่องในใจดวงใจของทุกคนนะครับพี่ต้องบอกว่ามันจะมีคอนเสิร์ตพรุ่งนี้เนาะคือคอนเสิร์ตตอนแรกมีอยู่แล้วแต่ตอนแรกเป็นคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือพี่เมฆแต่ถึงคอนเสิร์ตอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ปักอยู่ในตารางแล้วเราไม่คิดว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุแบบนี้มันกลับกลายเป็นต้องปรับโหมดของคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆเราช่วยสอนเน้นมาร์คร้องเพลงด้วยใช่ไหมครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างทุกครั้งที่เจอน้องเจอพี่เมฆจะฝากน้องเสริมเสมอว่าถ้ามีอะไรเรียกใช้น้องได้เลยแต่จริงตัวน้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์แล้วก็เป็นคนที่รักเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงนะฮะรักเรื่องการแสดงผมคิดว่าเขาไปได้ไกลฮะก็อยากจะส่งน้องให้ประสบความสำเร็จที่สุดนะครับก็อยากให้พี่เมฆมองจากข้างบนและชื่นชมความสำเร็จของน้องจริงๆยอมพย้อนกลับไปครับพอเราทราบข่าวทราบตอนที่อยู่ในห้องสองกับน้องเขาอย่างไรถ้าตอนที่ในห้องที่โรงพยาบาลอ๋ออยู่ที่โรงพยาบาลด้วยใช่ผมไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแต่มีการอัปเดตข่าวตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่นะฮะประมาณจะเวลาไหนได้ก่อนจะเสียแค่แป๊บเดียวแล้วก็อีกแป๊บนึงก็ทราบแต่บอกให้ครอบครัวออฟฟิเชียลก่อนอย่างเพลงที่เราจะสอนน้องเนี่ยเหมือนกับมันเป็นแรงบันดาลใจของน้องที่น้องอยากร้องให้พ่อฟังด้วยครับผมตอนแรกใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างครับเพราะจริงๆเนี่ยกำลังจะครบรอบวันที่ปีที่แล้วพี่เมฆก็ยังมาที่บ้านเราวงสรวงกันที่บ้านเนาะพี่เมฆก็ยังมาร่วมงานอาจารย์ก็ยังฝากความคิดถึงยังพูดกันถึงแค่ทุกวันนะแต่ก็ทุกอย่างมันผ่านไปเร็วอย่างตอนที่เขาฝากลูกมาเรียนกับเราครับเป็นยังไงบ้างครับเขาฝากคนยังไงบ้างคะเก่งเขาส่วนใหญ่ก็จะว่าเอ้ยฝากมากด้วยนะฮะแล้วก็เป็นครอบครัวที่สนับสนุนนะครับน้องเนี่ยรักในการร้องเพลงคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนนะครับเราก็อยากจะแบบเทรนนิ่งทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็มีกิจกรรมอะไรเนี่ยน้องร่วมทุกอย่างเลยน้องร่วมทุกอย่างอย่างลูกศิษย์คนนี้เป็นยังไงบ้างครับขยันน่ารักครับแล้วก็ไม่ดื้อครับดีนะฮะมีแววดีเก่งเชื่อว่ารอดูผลงานของน้องนะครับครับวันนี้26น้องขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับร้องเพลงเกี่ยวกับยังไงพอบอกเลยเอาไปเซอร์ไพรส์ดิเมเพราะไม่รู้เนนจะเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวถามคุณตาเนนก่อนแต่ว่าก็น้องก็ร้องให้พ่อช่วยครับครับอย่างพี่เก่งได้มองไว้คำว่าเราจะสานต่ออนาคตของน้องเป็นยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นนักร้องก็เป็นคุณครูด้วยคือเก่งว่าบางอย่างต้นทุนบางอย่างคุณพ่อสร้างมาแล้วเก่งเชื่อว่าน้องเนี่ยสามารถต่อจากต้นทุนตรงนั้นได้แล้วก็เชื่อว่าน้องจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินในเจนเขาเพราะความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมีค่อนข้างสูงก็พยายามจะผลักดันทุกวิถีทางแหละครับแล้วก็เขาชอบเรื่องความเป็นไทยอะไรแบบนี้ด้วยอาจจะสอดแทรกตรงนั้นเข้าไปครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เก่งคิดถึงเสียงเคยได้ยินทักถามไทยโอ้เทวาอารักหัวแดนตรายอาดวงจิตจุติในแนอภิธานแม้วันนี้ตัวจากไปชื่อยังอยู่น้อมรำลึกเชื่อชูสู่ลูกหลานอันบุคคลเป็นที่รักเป็นตำนาน
เอกตลอดกาลตลอดไปทำร้องพี่ตุ้งหน้าด้วยนะ